ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตอย่างมากเลยค่ะอีกหนึ่งบริษัทซึ่งเป็นบริษัทรถ EV ของจีนชื่อเสี่ยวเผิงก็เตรียมที่จะเข้าไปซื้อธุรกิจ Smart EV จากแอปพลิเคชันในการซื้อขายหรือว่าเรียกรถรายใหญ่อย่างติอีกด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ข่าวนี้ผลักดันเป็นอานิสงส์ต่อทิศทางของราคาหุ้นของเสี่ยวเผิงเมื่อเช้านี้บวกขึ้นมาอย่างมากเลยค่ะเสี่ยวเผิงค่ะบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของจีนบอกว่าเตรียมจะซื้อธุรกิจ Smart EV จากติซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารรายใหญ่แล้วข่าวนี้ก็ทำให้ราคาหุ้นของเสี่ยวเผิงปรับเพิ่มขึ้นมาถึง16%ในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ภายใต้ข้อตกลงซื้อกิจการนี้ก็จะมีมูลค่า$744 ล้านเสี่ยวเผิงจะออกหุ้นคลาส A หรือหุ้นที่ไม่มีการจ่ายปันผลในปีหน้าภายใต้แบรนด์ใหม่ขณะนี้ใช้ชื่อว่าโมนานะคะมีเป้าหมายในการขยายตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเสี่ยวเผิงระบุในแถลงการณ์ค่ะว่าโครงการโมนาก็จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและยอดขายของบริษัททำให้สามารถประหยัดจากขนาดหรือได้ Economy of Scale ได้มากขึ้นขณะที่ติก็จะสนับสนุนการเปิดตัวโครงการใหม่ผ่านการเข้าถึงตลาดของบริษัททั้ง2บริษัทจะจัดทำข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ร่วมกันทางด้านของการตลาดการเงินแล้วก็การประกันภัยด้วยค่ะติจะได้รับหุ้นจากเสี่ยวเผิงประมาณ3.25%ภายใต้ข้อตกลงนี้ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะบรรลุเป้าหมายการผลิตและยอดขายหรือไม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ